เรื่องภัยแล้งเนี่ยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าถึงเดือนมีนาเมษาประเทศไทยก็เกิดภัยแล้งทุกครั้งนะคะโดยเฉพาะในบริเวณที่อยู่นอกเขตชลประทานหรือว่าไกลจากแหล่งน้ำผิวดินนะคะในฐานะที่เคยทำเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรน้ำบาดาลเรื่องน้ำบาดาลของประเทศไทยเพราะทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแหล่งน้ำบาดาลเนี่ยเป็นทรัพยากรน้ำที่สำคัญที่จะช่วยในการแก้ปัญหาภัยแล้งได้โดยเฉพาะในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับประชาชนในชนบทหรือในหมู่บ้านต่างๆที่มีระบบประปาชนบทใช้อยู่มันก็อาจจะมีปัญหาถ้าบ่อเสียนะคะหรือว่าน้ำไม่พอเพียงกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งรับผิดชอบทางนี้เนี่ยเขาก็จะเข้าไปแก้ไขในนามของรัฐบาลนะคะเป็นช่วยแก้ไขได้อันนี้เป็นเรื่องของหรือของน้ำอุปโภคบริโภคในชนบทหรืออาจจะต้องเจาะบ่อเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่มีบ่อน้ำบาดาลหรือว่าชาวบ้านที่ใช้น้ำจากหนองจากบึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดภัยแล้งเนี่ยมันก็จะแห้งเพราะฉะนั้นถ้าในบริเวณนั้นมีศักยภาพน้ำบาดาลเนี่ยก็สามารถที่จะไปเจาะบ่อแล้วสูบน้ำขึ้นมาใช้ทดแทนได้นะคะในแง่ของน้ำขับแคลนน้ำเกษตรนะคะก็อาจจะใช้น้ำบาดาลเนี่ยเป็นแหล่งน้ำเสริมได้แต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดก็คือว่าแหล่งบริเวณนั้นจะต้องเป็นบริเวณที่มีศักยภาพของน้ำบาดาลเพียงพอซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเองเนี่ยเขาจะทำการศึกษาในเรื่องศักยภาพจะมีแผนที่นะคะที่สามารถที่จะกำหนดได้หรือบอกได้ว่าในบริเวณนั้นจะเจาะและพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ไหมนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้เมื่อมันเป็นเรื่องของการใช้น้ำร่วมกันระหว่างน้ำบาดาลกับน้ำผิวดินเมื่อพ้นหน้าแล้งไปแล้วเนี่ยเราก็ควรจะหยุดใช้น้ำบาดาลมันใช้น้ำผิวดินแทนนะคะนี่ก็เป็นหลักการของการจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ